สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะกับช่อง New Ultra นะครับผมหลังจากเราหักหายไปนานก็รูปเดือนเนาะวันนี้ครับเรากลับมาในซีรีส์ของแบรนด์ Dagger นะครับผมนี่เลยผลงานทันนะครับก็คือ DX Ultra Deflector ครับผมซึ่งเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของแบรนด์ Dagger นะครับนี่นะเป็นเรื่องเพียงครับมีความพิเศษนะซึ่งก็คือในล็อตนี้นะครับแต่ล็อตที่ผมได้มาเนี่ยคือจะมีการ์ดแคมเปญทอง3ใบครับในล็อตแรกนะส่วนไฮเปอร์เคลียร์นี้นะครับจะได้มาก็อยู่ในเซตนี้นะครับซึ่งไม่ใช่ของที่แต่เป็นลิฟเป็นลิฟพรีเมียมในพรีเมียมเคลียร์ครับผมเนาะก็จะเข้าใจกันเนาะนี่นะครับซึ่งในเซตนี้หาสามารถหาซื้อกันได้นะครับลองไปหาซื้อตามร้านประจำของทุกท่านดูนะครับดูด้านข้างนะครับด้านหลังก็จะบอกว่าสามารถแล้วก็ในเซตนี้สามารถแปลงร่างเป็นอะไรได้บ้างนะครับผมก็คือร่างพื้นฐาน Fast Type กับ Strong Type นะครับแล้วก็สามารถเล่นกับการสปาร์ลาดได้นะครับเพื่อมาอัญเชิญมีแบบ Big Class นะครับแล้วก็นี่เล่นกับ Dual Source ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ได้แทบทุกเกมเป็นการตลาดของเขาเนาะนี่ด้านบนครับนี่3ทางซึ่งเดี๋ยวตอนนี้ผมก็รอร่างนี้มาเลยนะครับเข้าไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเจอกันแน่นอนครับส่วนการสำหรับสามใบนี้ผมมีนะมีไปดูครับนี่เลยแพ็คโฮเดอร์นะครับเดี๋ยวเราชมกันต่อไปเนาะโอเคเรื่องการเก็บร่างเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างเนาะกล่องมันจะเป็นแบบนี้ครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่เราทั่วไปนะถ้าเราทั่วไปครับจะได้แค่ Defacher กับให้อุปกรณ์ Dimension Card 2ใบนะครับนี่ Dimension Card กันเนาะวางแกะของอะไรกันเนาะแล้วก็จะได้ของตามนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นรถปกติครับจะได้แค่ดีแฟชเชอร์อย่างที่บอกครับจะได้แค่การของแบกเกอร์และด้านแฟชท้ายกับสตรองท้ายนะครับถ้าเกิดซื้อในรถแรกเนี่ยก็จะได้การของสามใบนี้มาเนาะนะครับอันดับแมนครับภาคนี้เป็นสเปเชียลเวอร์ชันในภาคคุ้มนะครับกับอันดับแมนแซดที่ถือดาบเบิลล็อกอยู่นะครับด้วยทิกเกอร์นะมากเลยนะครับนี่ด้านหลังครับสวยนะครับต่างไปเนาะโอเคแล้วก็หนึ่งอย่างที่อยู่ในเซตนี้นะครับซึ่งเป็นเซตผมได้มาเนี่ยคือไฮเปอร์คีย์ครับผมอย่างนี้เลยนะครับของอุลตร้าแมนเดกเกอร์นะครับผมซึ่งเป็น SD ผมมันก็คือคีย์ DX กันแหละครับแต่ว่ามันไม่มีลำโพงนะเนี่ยนะครับมันคือเปล่าเลยซึ่งที่ผมเตรียมการสปาร์คเลนมาก็คือเพื่อเอาไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไม่ได้ให้ดูกันแน่นอนนะครับผมเราเข้าสู่ตัวหลักเลยนะวันของวันนี้นะครับก็คืออุลตร้าดีอุลตร้าดีแฟชเชอร์นะครับก็ถอดแบบจากรีแฟชเชอร์ของไดน่าเนาะแต่มีความต่างกันอยู่ที่ขนาดครับใหญ่กว่ามากแล้วก็มีด้านจับเนาะการลงสีถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นของเขากันเลยกันเนาะก็สุดท้ายก็ใส่ฐาน 3A3 ก้อนนะครับลำแหน่งมันจิ้มเนาะสวิตช์อยู่ตรงนี้ครับมาดูกันนะแล้วมาดูเรื่องของเขาเลยนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นเสียงตอนเรียกรีแฟชเชอร์ของเขาออกมานะครับที่คาราตะใช้ในเรื่องเนาะโอเคครับมาเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการแปลงร่างกันเลยเนาะกดตรงนี้นะครับเพื่อการเข้าเกตเนาะก็แฟลชไทป์นะครับสตาร์ทตรงนี้นะหลังจากนั้นเราก็ดึงคันโยกตรงนี้นะครับให้ตรงนี้กลางขึ้นเนาะ
นี้ครับแล้วกดทริกเกอร์ซ้ำที่เดิมครับผมนี่ก็จะเป็นเสียงการแบงหน้าเป็นอุลตร้าแมนเด็กเกอร์แฟลชไทป์นะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นท่าไม้ตายนะครับประมาณนี้ครับผมต่อไปครับเราจะไปที่ร่าง Power Type นะครับอันนี้เน้นพลังพละกำลังเนาะเหมือนเดิมครับเลยก็จะเป็นการใช้ท่าไม้ตายของร่างสตรองไทป์นะครับซึ่งผมก็จำชื่อท่าแรกต้องขออภัยด้วยนะครับลูกเล่นก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการ์ดของอุลตร้าแมนเด็กเกอร์ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าต่อจากนี้เราจะได้เจอกับท่านมิราเคิลเนาะต่อไปเราก็จะมาดูที่การ์ด3ใบนี้กันนะครับการ์ดทองเนาะเสียงจะมีรูปแบบเป็นยังไงนะครับมาดูเจาะลึกรายละเอียดกันเนาะซึ่งเดี๋ยวให้ดูทริกเกอร์ดูของแดกเกอร์ด้วยกันนะครับผมซึ่งของทริกเกอร์ก็อยู่นี่ดูทริกเกอร์ของแดกเกอร์เนาะนี่ครับแบบแคมเปญนะด้านหลังนะครับนี่จะเป็นเซตไอซ์เบลนะเซตเบลล็อกนะครับเมื่อกี้ตอนแรกเราก็มันยังไม่ดูรายละเอียดดีเทลทั้งหมดเนาะครับหลายของพี่ใหญ่เลยอุลตร้าแมนที่สมเวอร์ชันสมพระคุมจะมีความพิเศษเหมือนกันครับกระทำความพิเศษเหมือนกันหมดนะฮะซึ่งก็มีความแตกต่างกันตรงท่าไม้ตายนะครับแล้วก็ไอ้สองใบเนี้ยจะมีอะไรพิเศษเรามาดับชมกันเลยนะครับผมก็เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวใหม่นะครับเนาะคลิปนี้จะอาจจะดูแปลกๆนะเพราะถามตั้งกล้องผมไม่ค่อยดีนะครับขออภัยด้วยนะนะครับความพิเศษของเขาครับยังมีอย่างนึงนะซึ่งคือเสียงทำให้ตายครับเสียงของพี่น้องอุลตร้าทุกคนเลยนะครับผมนี่เป็นความพิเศษเนาะต่อไปครับมาที่อุลตร้าแมนแซดแล้วกันนะครับผมเดิมครับไปแล้วครับUltra
นี่ก็เป็นเสียงของเสียงกาแฟหน้าและเสียงท่าไม้ตายนะครับซึ่งมีความพิเศษที่ว่าจะมีเสียงโปรดขึ้นเสียงขับขานหน้าแห่งเราตั้งแต่แซดด้วยนะครับผมแล้วก็ท่าไม้ตายของเขาจะมีจะต่างจากการธรรมดานะครับซึ่งเดี๋ยวเราซึ่งผมมีแน่นอนกันครับเดี๋ยวมีชมกันในคลิปถัดไปเนาะต่อไปครับมาที่รุ่นพี่ในซีรีส์ของแจ็คเกอร์นะครับผมจะเป็นทริกเกอร์นะมาครับใช้คำว่ายังไม่ฉีดนะฮะมาอันนี้ก็เป็นเสียงในการแปลงร่างแล้วก็ทำแม็กตายนะครับผมซึ่งของทริกเกอร์กัสสีทองเนี่ยจะมีความพิเศษที่ว่าจะมีเสียงที่ตอนเคนโกะแปลงร่างนะครับมีเสียงที่พูดว่าแสงความหวังที่สรรสร้างอนาคตนะครับแล้วเขาก็จะทำการแปลงร่างเป็นทริกเกอร์เนาะโอเคครับเรื่องของการก็ประมาณนี้ครับหมดแล้วนะฮะสำหรับในเซตนี้นะเดี๋ยวต่อไปครับเราจะมาดูกันที่ตัวอีกหนึ่งพิเศษก็คือไฮเปอร์คีย์นะครับผมดูเห็นจะชัดเนาะเลยด้วยแมนเด็กเกอร์นะครับซึ่งเป็นคีย์ล็อตสำหรับล็อตนี้นะโอเคเรามาดูลูกเล่นของเขาเลยนะครับว่าจะมีเสียงอะไรบ้างซึ่งเสียงหลักของคีย์เนี่ยมันอยู่ในนี้ครับสปาร์กเลยนะครับเสียงนิวฮีโร่ครับหรือคือฮีโร่คนใหม่เนาะมาครับมีแค่นี้เหรอแต่ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เนาะต่อไปครับก็มันเสียง New Hero เช่นเหมือนเดิมเนาะก็ไม่น่าแปลกใจครับเพราะว่าในนี้มันคงไม่ได้เขียนโค้ดของ Dagger ไว้ครับก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เนาะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเรื่องของคีย์นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับUltra Refresherแล้วก็กับเรื่องคีย์เนาะก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมที่หายไปนานเข้ารอถึงนี้นะครับยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย